ู่บ้านคุณได้ยังไงเนี่ยเมื่อคืนคุณเมาแล้วคุณมาหาผมที่บ้านแล้วก็บอกว่าคิดถึงผมมากไม่จริงอ่ะเมื่อคืนฉันเมาแล้วฉันจำอะไรไม่ได้จำไม่ได้จริงๆเหรอคุณคุณตายนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวคุณเอาผมอธิบายก่อนคุณเดี๋ยวใจเย็นทำไมหนูมันไปรักเขาทำไมอะลูกฮะก็คุณรักเขาโอ้ไอชุดนี้เหรอป้าเป็นคนเปลี่ยนให้หนูเองจริงเหรอคะก็จริงนะสิพี่กับคุณแม่เป็นคนเปลี่ยนให้เจนเองก็เมื่อคืนนี้เจนเมามากรักก็เลยไปตามแม่กับพี่มาเปลี่ยนชุดให้อือฮึแล้วเจนอยู่ที่นี่ได้ไงคะก็เมื่อคืนเนี่ยผมไปโทรบอกคุณว่าคุณลืมเอกสารไว้ที่ผมแต่พอโทรไปเนี่ยเด็กที่ร้านก็รับบอกว่าคุณเมามากผมกับพี่แฮงก์ก็เลยไปรับคุณมาที่นี่แหละใช่ครับเมื่อคืนจะพาไปส่งที่คอนโดแต่คุณเจนเมามากคุยไม่รู้เรื่องเลยหาขี้ก้าวหาไม่เจอผมเลยนะก็เลยพามาที่นี่ครับขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ทำให้เดือดร้อนไม่เป็นไรหรอกลูกทำไมเจอคุณทีไรผมต้องเจ็บตัวทุกทีเลยเนี่ย เอาล่ะไม่งั้นเดี๋ยวไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าซะนะเดี๋ยวป้าจะไปตลาดนะแล้วจะไปหาซื้ออะไรสดๆมาทำของอร่อยๆให้หนูกินโอ้ยดีเลยครับงั้นเดี๋ยวเราสองคนไปด้วยนะไม่ไปหรอกร้อนจะตายโอ้ยไปก็ไปเถอะอีแบ๊ะไปก็ไม่ต้องตามไปไปก็ไม่ต้องคุณเนี่ยจะรีบสารต่ออะไรก็รีบๆเลยนะทำอะไรคุณตีปิงปองมั้งนี่ฉันถามคุณดีๆนะผมทำข้าวต้มคุณฉันไปก่อนนะฝากขอบคุณแม่คุณด้วยเดี๋ยวก่อนสินี่ข้าวต้มเสร็จแล้วนะอยู่กินข้าวต้มก่อนผมทำเผื่อคุณด้วยนะนี่คุณคราวหลังผมว่านะเรามีปัญหาอะไรคุณแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นเถอะจะไปกินเหล้าแบบนั้นเลยมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยนะคุณหมายความว่าไงก็เมื่อคืนตอนคุณเมาอ่ะคุณละเมอถึงแฟนคุณเขาไม่มีคนอื่นแล้วฉันพูดอะไรอีกหรือเปล่าคุณพูดแค่นั้นแหละนี่คุณอย่าหาผมยุ่งเลยนะถ้าเกิดคุณกับแฟนคุณมีปัญหากันน่ะทำไมไม่เคลียร์กันให้รู้เรื่องอ่ะอย่ามีปัญหาแบบนี้เลยคุณบางทีแฟนคุณก็อาจจะอยากอธิบายให้คุณฟังก็ได้ไม่หรอกมันเป็นเรื่องโกหกมากกว่าตอนนี้ฉันจับได้ว่าเขามีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นเขาแต่โทษฉันแล้วก็บอกว่าเป็นเพราะเราเข้ากันไม่ได้แล้วพอเขากับผู้หญิงคนนั้นเลิกกันเขาก็มาขอโทษฉันและขอโอกาสฉันอีกคุณคิดว่าคนแบบนี้เหรอที่ควรจะได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอถามเลยคุณตรงๆได้ไหมคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าโอ้โหนี่ทำอะไรกินกันเนี่ยหอมเชียวแหมตอนที่อยู่คุณเจน2ต่อ2มีอะไรคืบหน้าไหมเดี๋ยวนี่คุณเจนป้าซื้อขนมของว่างของกินเล่นมาเพียบเลยอร่อยอร่อยทั้งนั้นเดี๋ยวกินด้วยกันขอบคุณค่ะคุณป้าแม่ครับข้าวต้มเสร็จพอดีเลยครับแม่อ้าวเหรอเดี๋ยวเราทานข้าวต้มกันนะครับเอาเลยเอาเลยมาดีดีมาเดี๋ยวฉันช่วยยก
กินข้าวต้มกันครับแม่ครับจากเส้นของผมนะครับผมว่าคู่นี้ไม่ธรรมดาหรอกครับไม่ธรรมดา